กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม FC Mobile กับผมลูกพี่เมฆครับหายไป 2-3 วันนะผมกลับมากับผู้รักษาประตูตัวใหม่ครับเอเดอร์สันตัวนี้เลเวล29เม็ดส้มนะครับในส่วนของการอัพสกิลผมอัพไปที่การจ่ายบอล นะครับผมเพื่อที่จะเล่นตัวผู้รักษาประตูตัวนี้เป็นสวีปเปอร์ราคาอยู่ประมาณ 330M วันนี้เราจะรีวิวใน Head to Head ทั้ง2เกมเลยนะครับแล้วก็จะมีไฮไลท์ในช่วงท้ายสักนิดหนึ่งเพื่อให้ดูว่าเขาเซฟเขายืนตำแหน่งแบบไหนแล้วก็เล่นประมาณไหนนะครับไปดูกันเลยครับถ้าใครชื่นชอบการทำคลิปของผมนะครับก็สามารถสนับสนุนช่องผมได้ที่การสมัคร Membership กันเลยนะครับผมก็มีสิทธิประโยชน์มากมายรวมถึงช่องแชทก็จะมีนี่เลยครับตราสัญลักษณ์มังคุดอยู่ท้ายชื่อด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการสนับสนุนด้วยนะครับเข้าสู่เกมการแข่งขันนะครับใน Head to Head ผมยังใช้4-3 False Nine เหมือนเดิมนะครับผู้รักษาประตูเนี่ยเป็นตัวผู้เล่นในตำแหน่งที่รีวิวยากที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเน้นไปที่การปล่อยให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยบุกใส่เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเพื่อที่จะให้ดูวิธีการยืนตำแหน่งวิธีการเล่นของเขาแล้วก็การเซฟได้บ้างไม่ได้บ้างลองดูว่ามันคุ้มกับราคาที่จะต้องเสียไปราวๆ 320-330M หรือไม่นะครับสไตล์การเล่นจะไม่ค่อยเหมือนกับชาวบ้านชาวช่องเขาไม่ได้เหมือนฟันเดอร์ซาแต่ผมคิดว่ามันก็ตอบโจทย์หลายๆคนนะครับผมเอาสกิลมาเป็นสกิลที่เล่นเป็นสวีปเปอร์นะครับเป็นตัวตัดบอลตัวสุดท้ายไม่ใช่ตัวปักหลักยืนปัดที่เส้นเหมือนกับพวกฟันเดอร์ซาแต่อย่างใดนะครับเราจะเห็นแล้วว่าฟันเดอร์ซาอัพป้องกันธรรมดาเนี่ยมันก็เหนียวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าราคาของฟันเดอร์ซาเนี่ยเม็ดขาวก็400กว่า M แล้วนะครับด้วย OBR ที่เท่ากันผมก็เลยลองมองหาทางเลือกอื่นๆบ้างอย่างเอเดอร์สันว่าเล่นได้ไหมเพราะว่าผมคิดว่าในแพทช์ปัจจุบันเนี่ยตัวยืนเฝ้าเสาอย่างเดียวมันค่อนข้างที่จะเล่นได้ยากและในเมเนเจอร์ผมลองให้แล้วนะครับในเมเนเจอร์เนี่ยจะเป็นอารมณ์ของการที่เวลาเราเดี๋ยวดูลูกนี้ก่อนลูกนี้นี่ก็คือผมดึงเขาออกมานะครับผิดตำแหน่งไปหน่อยโดนยิงเต็มๆเลยในเมเนเจอร์เนี่ยเวลาเราเล่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเล่นบอลกับพื้นมากกว่าการเปิดบอลการคว้างบอล นะครับจะเล่นบอลกับพื้นหน้ากรอบเขตโทษเพื่อจะบิวอัพกับกองหลังขึ้นไปเดี๋ยวดูเซฟนี้ปุ๊บยืนตำแหน่งโอเคครับมุมแคบก็ไม่ได้แย่นะแต่ผมว่ามุมนี้เนี่ยน่าจะ 70-80% ทำได้ทุกตัวนะครับผมอยากให้ดูลูกที่เว่อร์ของเขาสักนิดหนึ่งนะครับในเกมนี้อยากให้ดูเต็มๆเกมไปนะ2เกมแล้วก็จะมีไฮไลท์ในช่วงท้ายสักนิดหนึ่งนะครับดีไม่ดีฝากคอมเมนต์หน่อยนะดีไม่ดีฝากคอมเมนต์หน่อยเพราะว่าในเมเนเจอร์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับตรงเป็นตรงทุกตัวนะถ้าไม่ใช่จังหวะแบบเซฟจ่อหรือว่าแบบยิงไกลมากๆเนี่ยยังไงก็เซฟไม่ได้ครับเนี่ยผมพยายามจะปล่อยให้เขาได้ยิงเรื่อยๆนะเนี่ยผมส่งบอลไปเนี่ยให้เขาได้มีโอกาสได้แบบเข้ามายิงแต่เขาก็ยิงไม่ได้สักทีนะบางทีผมก็หงุดหงิดเนี่ยยืนเฉยๆเขาก็จ่ายมาติดนะมันรีวิวยากมากครับสำหรับในhead to head เนาะจริงๆอยากรีวิว VSA ให้ท่านผู้ชมดูด้วยนะแต่ว่ามันก็ไม่สามารถจะเอาวิดีโอของฝั่งตรงข้ามมาดูไม่งั้นมันก็ไม่ได้เห็นอะไรนะครับต้องหาเพื่อนมาเล่น VSA ด้วยนะครับดูครึ่งหลังกันต่อครึ่งแรกมีจังหวะหลุดตำแหน่งสำหรับการลากตัวผู้เล่นออกมาของผมเองนะครับแล้วก็โดนไป1ประตูมีเซฟมุมแคบนิดหน่อยเดี๋ยวดูครึ่งหลังครับผมว่ามันมีเซฟเวอร์เยอะนะเพราะผมพยายามปล่อยให้เขาหลุดเดี่ยวบ้างอะไรบ้างถือว่าเป็นอีก1ตัวที่เล่นได้ใช้คำว่าเล่นได้เลยถ้ามีความเข้าใจในการกดผู้รักษาประตูออกมาปิดพื้นที่นะครับเนี่ยผมพยายามจะปล่อยส่งให้เขามาเล่นต่อนะแต่เขาไม่ได้ทีผมเลยเข้ามายิงหน่อยแต่เขาก็เซฟนะไม่ยองยิงไม่ดีครับตรงนี้ไม่ยังยิงไม่ดีช่วงท้ายๆเกมแล้วครับรีวิวน่าอึดอัดไปสักนิดหนึ่งนะท่านผู้ชมเพราะว่า
มันก็ต้องดูฝั่งตรงข้ามว่าเขาจะทำเกมขึ้นมายิงเราได้หรือเปล่านะผมบังคับเขาไม่ได้นะครับเนี่ยผมแทบจะไม่ได้บังคับตัวเกมรับเลยนะผมปล่อยออโต้ไว้นะโอเคเนี่ยผมปล่อยหลุดแล้วนะ1เซฟจ่อๆก็เซฟได้นะเดี๋ยวมีจังหวะหลุดเดี่ยวในช่วงท้ายอีกนะครับเนี่ยจังหวะขึ้นลูกกลางอากาศก็ไม่ได้แย่ครับทำได้ทุกตัวแบบที่ทุกตัวทำตัวอาจจะไม่ได้สูงมากนะก็เลยใช้ความเร็วแล้วก็การบีบพื้นที่ด้วยการดึงตัวผู้เล่นเขาออกมาเนี่ยทดแทนเรื่องของความสูงไปเราอย่าไปเทียบกับฟันเดอร์ซาฟันเดอร์ซาไม่ต้องทำอะไรมันก็เหนียวอยู่แล้วนะครับเราก็ใช้ทักษะในการเล่นนิดนึงแต่ผมว่าผมโอเคนะโอเคกว่าดอนนารุมาณตอนนี้นะสำหรับผมนะดอนไม่ค่อยเซฟอะครับเหมือนยืนให้ครบๆอะส่วนเนเดอร์สันก็อยู่ที่มือเราอย่างผมพยายามจะปล่อยให้เขาเล่นนะครับดูเนี่ยผมโยนให้เขาเขายังจะคืนให้ผมอีกนะเดี๋ยวผมให้ดูครับเนี่ยครับจังหวะนะวิ่งออกมาตัดบอลมันเร็วนะครับจังหวะวิ่งเนี่ยเห็นเขาพลิกปุ๊บวิ่งปั๊บมันขวางปุ๊บแต่มาโดนลูกเตะมุมครับมาโดนลูกเตะมุมแทนลูกนี้คือเขาออกมาตัดบอลแล้วพลาดนะครับเอเดอร์สันตัดบอลพลาดนะเพราะว่าออกมาจากเส้นแล้วบอลมันเลยข้ามหัวไปอันนี้ก็ต้องเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องพูดกันนะมันมีจังหวะพลาดเหมือนกันนะครับไปดูเกมที่2กันครับมาสู่เกมที่2นะจริงๆก็คล้ายเดิมครับผมก็จะพยายามเล่นให้เขาเข้ามายิงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนาะเจอ433โฮลดิ้งนะครับโอ้แต่ว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยตัวมันอาจจะไม่ได้ตึงขนาดนั้นนะแต่ผมคิดว่ายังไงมันก็เลเวล30นะทั้งโอชิมเฮนทั้งควาลาสเคเรียอะไรพวกนี้นะเขาพยายามจะเล่นฟูลนาโปลีหรือเปล่าเนี่ยเหมือนจะเป็นฟูลแทบจะฟูลอยู่แล้วนะครับข้างบนเนี่ย 2-3 ตัวนาโปลีตัวอิตาลีเยอะครับฝั่งตรงข้ามผมก็ดักบอลธรรมดานะแต่ว่าเขาเคลื่อนที่ไม่ผ่านเองนะผมว่าหาจังหวะได้ยิงสักหน่อยครับเดี๋ยวดูจังหวะเขาบุกบ้างเนี่ยได้บุกแล้วแต่ตัวของผมมันวิ่งไปเองนะบางจังหวะเขา AI มันดีเกินว่ะใครบอก AI ไม่เกี่ยวนี่เกี่ยวนะเพราะว่าผมบางทีผมก็ไม่ได้บังคับนะมันบังคับไปเองนะครับไหนๆก็ไหนๆแหละหลุดมาผมก็จะหาจังหวะยิงบ้างนะครับยาเมาตัวยิงคนดีคนเดิมเท้าซ้ายเชื่อได้เท้าขวาอย่าหาเล่นแต่ว่าทุกเกมที่ผมเล่นเต็มเกมเนี่ยเราจะมีให้เห็นในจังหวะแบบโหดๆของตัวเอเนสันอยู่นะครับไอ้ลูกนี้นี่เขายิงธรรมดาธรรมดานะมันไกลเกินติดปิงร้อยกว่าด้วยโชว์บินสวยๆไปหนึ่งทีครับอันนี้ผมลองให้เขาเปิดบอลออกจากผู้รักษาประตูมาเลยนะกรอบเขตโทษมาเลยนะครับก็โอเคนะเท้าแม่นนะครับเท้าซ้ายเปิดบอลแม่นดีเพื่อนก็ดูได้เปรียบไปด้วยเนี่ยให้เขาบุกหน่อย เขาก็พยายามจะยิงไกลอย่างเดียวเลยนะครึ่งแรกอ่ะเนี่ยผมอุตส่าห์ถอยให้เขายิงอ่ะเขาก็ไม่ยิงมาดูครึ่งหลังกันต่อครับต้องขออภัยพี่ๆน้องๆชาวแฟนช่องทุกท่านด้วยนะช่วงนี้ผมงานหนักมากสตรีมรอบดึกอาจจะมาได้น้อยลงพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าจะอัปเดตคลิป
ลอดเลยนะแล้วก็ฝากไลฟ์ฝากแชร์ฝากสนับสนุนช่องด้วยนะครับพิมพ์มาคุยกันได้ตลอดนะครับในชุมชนหรือว่าจะไปคุยกันในแฟนเพจใน TikTok ก็ได้เพราะว่าบางวันเนี่ยผมอ่ะกลับมาจากที่ทำงานมาเที่ยงคืนผมอาจจะแวบมาไลฟ์ใน TikTok บ้างในบางช่วงใครอยากสอบถามอะไรก็ไปพิมพ์คุยกันในนั้นได้นะครับอ่ะมาดูต่อนะเมื่อไหร่จะยิงเนี่ยอ่ะฝั่งตรงข้ามบางเพราะผมอัดหลายเกมมากนะท่านผู้ชมผมอัดคลิปเนี่ยเพื่อจะรีวิวผู้รักษาประตูหลายเกมมากอ่ะจนผมจำไม่ได้ว่าเกมไหนอ่ะมียิงบ้างไม่มีบ้างอ่ะแต่ว่าจะพยายามหาช็อตเวอร์แล้วก็ช็อตที่แบบเออโอเคนะเห็นชัดว่าเขาเซฟได้บ้างไม่ได้บ้างยังไงมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะเนี่ยผมพยายามเปิดจ่ายบอลให้เขาไปเล่นเขาก็ดูดิเขาลอกแลกอะไรก็ไม่รู้เกมเนี้ยจะหายบอลแบบเหมือนแบบเอาบอลออกจากตัวให้พ้นไปอ่ะเนี่ยผมพยายามดึงตัวออกมาให้เขาได้ยิงแล้วนะยังติดบล็อกอยู่เลยรอดูท้ายเกมนะมันน่าจะมีช็อตสวยๆอยู่ครับผมก็จำไม่ได้นะอันจริงๆเนี่ยผมมาภาคย้อนหลังท่านผู้ชมผมจำไม่ได้เลยด้วยซ้ำว่ามันยิงตอนไหนนะครับแต่ว่าแบบพออัดไว้แล้วก็กดหัวใจทิ้งไว้ไงเฮ้ยคลิปนี้มันมียิงสวยๆอยู่นะมียิงเน้นๆให้เห็นอยู่นะมีจริงๆหรือเปล่าวะมันจะจบเกมอยู่แล้วนะมันมีเปล่าเนี่ยเออเนี่ยอ่ะหลุดเดี่ยวไปยิงนี่อ่ะติดเซฟปึ๊บมงต่อเซฟอีกโอเคนี่แหละโอ้ผมแล้วเหลือเชื่อนะครับเนี่ยจะให้ดูไอ้พวกประมาณนี้แหละครับแล้วก็ไฮไลท์ท้ายเกมก็จะมีให้เห็นอีกหลายๆช็อตนะครับส่วนตัวผมชอบนะผมให้อยู่ 7.5 ถึง 8 เลยนะครับทั้งเมเนเจอร์และ Head to Head ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยไปดูไฮไลท์กันครับ